สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการถือเลิก7กันยายน2566เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการถือเลิกดี7กันยายน2566เวลา 9:19 น.โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปประจำกระทรวงพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิสรจักรีสัตถีอนุสรณ์ศึกษาถอนรังสรรค์ศาลพระภูมิประจำกระทรวงศึกษาธิการและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ภายหลังเสร็จพิธีได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่ห้องประชุมราชวัลลบอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าต้องกราบขอบพระคุณที่ให้การต้อนรับผมเป็นคนพูดน้อยชีวิตราชการที่ผ่านมาไม่ค่อยคุ้นชินกับพิธีการสักเท่าไหร่ผมไม่อยากเป็นภาระของใครอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานสำหรับพิธีการในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาต้อนรับและหวังว่าจะรับผมและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปไว้ในหัวใจด้วยเราจะต้องทำงานร่วมกันอยากให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงานในส่วนของการทำงานวันที่11และ12กันยายนนี้จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาจากนั้นวันที่13กันยายนมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเสร็จจากส่วนนั้นแล้วจะกำหนดวันซึ่งอาจจะเป็นวันที่14หรือ15กันยายนในการมอบนโยบายการทำงานร่วมกันสำหรับผู้บริหารในสังกัดหน่วยงานต่างๆให้เตรียมความพร้อมในสังกัดของตนเองขอกราบขอบพระคุณนะครับที่คุณนะให้เกียรติในการต้อนรับผมไม่ค่อยคุ้นนะฮะไม่ค่อยคุ้นนะครับชีวิตราชการผมเวลาผมไปไหนไปไหนส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้รับอ่ะนะครับผมไม่ค่อยรับนะครับผมไหว้พระผมก็ไหว้แต่เช้านะครับไม่อยากเป็นภาระใครนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานแต่อย่างใดก็ตามก็ไม่ได้ขัดนะครับในประเพณีนะครับของวัฒนธรรมของหน่วยงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คุณอาให้เกียรตินะครับมาต้อนรับระหว่างเวลาพวกคงจะรับผมนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วก็พวกเรานะครับเข้าไปไว้ในหัวใจด้วยนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับอยากให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงานนะครับในการทำงานนะครับก็คงจะวันที่11-12น่าจะมีการแถลงนโยบายก่อนนะครับเมื่อแถลงนโยบายแล้ววันที่13มีประชุมครม.นะครับหลังจากแถลงนโยบายแล้วประชุมครม.เรียบร้อยแล้วก็คงจะกำหนดวันนะครับอาจจะเป็น14-15เดี๋ยวดูอีกทีนะครับในการที่เราจะมอบนโยบายในการทำงานร่วมกันนะครับส่วนผู้บริหารต่างๆนะครับก็ฝากไปดูความพร้อมในหน่วยกันแล้วกันนะครับผมไม่อยากไปจับปิดนะครับก็พยายามแจ้งก่อนนะครับเวลาผมไปเนี่ยผมพูดปั๊บไปผมไม่ค่อยมีหมายมีกำหนดการมีอะไรนะผมอยากไปไหนผมก็ไปเปลี่ยนก็เรียนว่าเป็นที่พิธีการงานผมนะไม่ได้จับผิดอะไรนะครับก็ไม่ได้มาต่อยอดบวกก็ไม่ได้ตั้งกรรมการตั้งอะไรกันหรอกนะครับก็เราดูจะรู้เห็นว่าวิธีการทำงานจริงๆเป็นอย่างไรในการทำงานนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาต้อนรับนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้ทำงานร่วมกันนะครับในการทำงานด้วยดีนะครับหากมีอะไรที่คงขาดตกบกพร่องหรืออะไรไม่ดีก็ภาวนาตัวไว้ก่อนนะครับผมยินดีที่จะน้อมรับฟังนะครับในการทำงานทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้ามาทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงแม่พิมพ์กระทรวงสำคัญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผมมีความตั้งใจอย่างมากในการทำงานและเข้าใจถึงปัญหาของครูและนักเรียนที่ไม่ใช่เพียงปัญหาการศึกษาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัญหาอื่นๆเพราะมิติปัญหาของครูและนักเรียนมีมิติที่แตกต่างกันการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะช่วยให้การทำงานที่ดีเกิดขึ้นได้โดยหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคงจะมอบนโยบายชัดเจนอีกครั้งโดยจะเน้นให้ความสำคัญแก่ทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนผมมีโอกาสพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการศึกษามากและอยากให้นักเรียนรักการอ่านช่วยส่งเสริมการอ่านซึ่งหลังจากนี้คงต้องไปรับนโยบายที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานระดับย่อยพร้อมกันในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนโยบายพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อซักถามต่างๆในวันที่14กันยายน2566เดี๋ยวแถลงนโยบายเสร็จวันจันทร์นะครับวันเสร็จแล้วเอาประชุมครม.เสร็จหลังจากประชุมครม.ก็คงคาดคร่าวๆน่าจะวันที่14นะครับ14แล้วก็ท่านนายกท่านรัฐมนตรีว่าการจะให้นโยบายไปสู่ผู้บริหารกระทรวงทั้งหมดรวมถึงผ่านออนไลน์ระบบออนไลน์เพื่อจะไปถึงระดับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเลยครับไม่อยากให้เพียงแค่เขตที่อยากอ๋อไปถึงโรงเรียนทุกแห่งใช่ครับแต่เพียงแค่ว่าใช้ระบบออนไลน์ใช่ครับให้เพียงแค่ใช้เวลาไม่นานเพื่อจะให้ผู้อำนวยการระดับปฏิบัติงานจะได้มารับฟังท่านให้ความสำคัญไม่อยากให้พูดผ่านเพียงแค่เปิดพื้นที่แล้วก็ไปบอกต่อไปบอกต่อท่านก็อยากจะแล้วก็มีสิทธิ์ทุกคนก็มีสิทธิ์ตอบหรือซักถามกลับมาในระบบออนไลน์ด้วยครับประชุมออนไลน์คือประชุมร่วมของเขตแล้วก็ไปแบ่งนโยบายใช่ครับมองนโยบายให้ไม่ไปถึงผู้บริการโรงเรียนเลยครับคือผู้บริการก็คือได้รับฟังนโยบายจากมาด้วยแล้วสงสัยอะไรสามารถไม่ครับอาจจะเป็นคำถามอาจจะถ้าถามตรงนั้นเพราะว่าโรงเรียน20,000กว่าโรงเรียนมันอาจจะไม่ตอบกันไม่ทันแต่ก็สามารถตั้งตอบคำถามหรือว่าตั้งคำถามผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับน่าจะเป็น Google Form อะไรอย่างเงี้ยก็อบอุ่นนะครับอบอุ่นข้าราชการมีแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็แน่นอนท่านก็เป็นผู้ที่เป็นแม่พิมพ์เนาะอันนี้คือกระทรวงแม่พิมพ์นะครับเป็นกระทรวงที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมก็เป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้เจอแต่แน่นอนนะท่านรัฐมนตรีกับผมเองมีความตั้งใจแล้วต้องทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถท่านอยากฝากอะไรไปถึงข้าราชการครูด้วยข้าราชการครูทั่วประเทศนะครับเข้าใจนะครับปัญหาคือปัญหาของทั้งครูและเด็กนักเรียนมีมิติที่แตกต่างกันต้องยอมรับว่าครูเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของคุณครูนะครับเด็กนักเรียนเองนอกจากปัญหาการศึกษานะครับที่ผมพูดเนี่ยดังนั้นขวัญและกำลังใจที่ดีของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยได้นั่นเองเป็นนโยบาย